FC เต็มกรี๊ดเบสรักวันนี้เปิดตัวพระเอกคนใหม่งานนี้มีอึ้งแน่นอนเรียกได้ว่าช่วงนี้ขึ้นแท่นสาวฮอตอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับสาวเบสรักวันนี้คำสิงลูกสาวคนสวยของพ่อบาสคำสิงที่ตอนนี้สถานะหัวใจเป็นโสดแล้วและยิ่งร้อนแรงกว่าเดิมเรียกได้ว่ามีหนุ่มๆตามจีบกันเป็นกระบุงเพราะเจ้าตัวมีการเปลี่ยนรูปจากสาวหมวยมาเป็นสาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอีกทั้งเธอยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเธอนั้นได้มูฟออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดทำเอาอึ้งสุดเมื่อเบสได้ออกมาเปิดเผยพระเอกของละครเรื่องใหม่นี้ซึ่งคนๆนั้นก็คือหนุ่มทอยปฐมพงษ์นั่นเองโดยหนุ่มทอยนั้นเป็นรุ่นน้องของมหาลัยของเบสตั้งแต่ปี1ถึง4สุดท้ายก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันสักทีค่ะซึ่งเบลวันนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มทอยพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าจากรุ่นพี่ปี4กับน้องปี1ในวันนั้นสู่พระนางในวันนี้ความบังเอิญนี้ขอบคุณ @bestkamsing.familyบ้านแม่แม่เบสคำสิงขอบคุณมากๆนะคะอร่อยทุกอย่างเลยฝากละครด้วยนะคะนางฟ้ากรรมกรจากรุ่นพี่รุ่นน้องในวันนั้นสู่คู่พระนางในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆมากมาย